3ชั้นหมักไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่อร่อยมากนะคะยิ่งเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสักนิดนึงนะคะโอ้โหแซ่บสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหมู3ชั้นหมักไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับหมู3ชั้นในวันนี้นะคะพี่ขวดก็ซื้อมาทั้งหมด3เส้นแล้วก็หั่นเอาเส้นละประมาณ1เส้นแบบนี้หรือว่าใครที่ต้องการชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะก็ตามสะดวกได้เลยค่ะส่วนหนังนะคะบริเวณนี้ใครชอบก็เก็บไว้ได้ใครไม่ชอบก็สามารถลอกออกได้เลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะขนาดก็คือตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็นำ3ชั้นใส่ชามพักไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วเราก็มาเตรียมตอกไข่ค่ะไข่ก็จะใช้เป็นไข่ไก่นะคะ 2-3 ฟองขึ้นอยู่กับเราได้เลยค่ะแล้วก็ตีไข่เหมือนไข่เจียวนะคะเมนูนี้จะอร่อยมากๆนะคะใครทานรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ตีไข่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำไข่ที่ตอกไว้นะคะเทลงได้เลยค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยรสดีรสหมูนะคะ1ช้อนชาค่ะแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะมาผสมคลุกเคล้าเขาเลยนะคะตอนนี้เราก็ผสมคลุกเคล้าเขาเรียบร้อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักพักเขาไว้แบบนี้1ชั่วโมงค่ะจะพักในตู้เย็นหรือว่าพักที่อุณหภูมิปกติแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็หมักไว้ครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำ3ชั้นลงทอดได้เลยค่ะพอดูว่าเขาเริ่มเหลืองนะคะก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะพอดูว่าทอดได้เหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมนำขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูหมู3ชั้นหมักไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่อร่อยมากนะคะยิ่งเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสักนิดนึงนะคะโอ้โหแซ่บสุดๆเลยค่ะลองทำดูนะคะ